เพื่อนนะครับวันนี้ก็มาผสมดินเนาะดินที่เราผสมก็คือดินทรายนะครับดินทรายก็เป็นดินทรายขี้เป็ดนะครับที่บ้านเรามีเยอะเนาะบวกกับอินทรีย์วัตถุนะครับเป็นถ่านนะครับถ่านที่ละเอียดนะครับจากการเผาถ่านของเราแล้วก็ กองปุ๋ยสูตร4ขี้ของเรานะครับมีขี้หมูขี้วัวขี้ไก่และขี้เถ้านะครับรวมกันนะครับหมักโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและก็จุลินทรีย์จาปลวกนะครับใส่ในกองปุ๋ยของเรานะครับเนาะแล้วบวกกับดินเก่าๆนะครับที่อยู่ในถุงพวกนี้ที่ต้นไม้ไม่เกิดเนาะดินก็คุณภาพดีดินร่วนฟุยดีนะครับก็มาผสมในกองเล็กๆวันนี้นะครับไอเดียของเราคือเราจะมาขยายพันธุ์พืชที่เรามีอยู่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเนาะหรือพืชยืนต้นที่เราปลูกไว้นะครับมาเริ่มต้นจากพืชชนิดแรกก่อนแล้วกันนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะครับเพื่อนอ่ะนะครับนี่คือสูตรดินนะครับที่เราใช้เพาะเราก็ทำกองเท่านี้แหละเรื่อยๆนะครับอาทิตย์ละเท่านี้ก็บ้านเพื่อนๆก็จะมีต้นไม้อีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการเตรียมดินของเรานะครับเห็นเพื่อนดูคุณภาพดินของเราเป็นยังไงครับเตรียมเองปลูกเองนะครับใช้วัสดุที่เรามีเนี่ยครับเนาะในบ้านเรือนเราใช้นะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับกับการเตรียมดินปลูกต้นไม้นะครับของบ้านต้นไม้พอเพียงของเราเราก็เตรียมไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ